สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Day of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่ราศีถัดไปค่ะไหลๆกันไปเลยนะจ๊ะวันนี้ไหลๆกันไปเลยมากันที่ราศีพิจิกค่ะมากันที่ราศีพิจิกมาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณใน16ถึง30พิการนี้จะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะจ๊ะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณด้วยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูอย่าด่าอาจารย์เยอะดูแล้วเนี่ยอย่าอินเยอะเอาเม้นแบบบวกๆมาหน่อยเม้นแบบไม่บวกไม่ไหวเป็นการเอาพลังงานบวกๆมาให้ไม่ได้ต้องการจะบทพะเย่ให้ใครช้ำใจเสียใจเพราะว่าในคราบน้ำตาของพวกคุณจะได้มีรอยยิ้มในการอ่านไพ่บ้างนะคะถ้าเกิดมานั่งอ่านไพ่โอ้ยรักเขาแล้วเขาทิ้งไปร้องโอมร้องไห้ก็คงจะไม่ไหวอีหนูนะจ๊ะโอเคไหมขอบคุณสำหรับวันนี้จะมีคนชมเรื่องของผมหนึ่งผมอาจารย์ทำไมหน้าใสอ่ะเคล็ดลับของอาจารย์คือแอปที่โทรศัพท์ค่ะแอปเขาดีคือจริงๆอาจารย์เป็นคนดื่มน้ำเยอะจริงๆเป็นคนดื่มน้ำเยอะแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าคือหน้าไม่เหี่ยวเขาเรียกว่าหน้ามันจะอิ่มฟูหน่อยเพราะว่าอาจารย์ดื่มน้ำเยอะจริงๆเป็นคนติดน้ำมากก็จะดื่มน้ำมากแล้วก็เลยผิวอะเนี่ยเห็นป่ะผิวอาจารย์คือผิวไม่ได้ดีนะจริงๆอาจารย์ไม่ได้ขาวหรอกแต่ผิวไม่เหี่ยวเลยผิวจะอิ่มฟูเขาเรียกอิ่มฟูมีน้ำเยอะลักษณะแบบนั้นแล้วก็อาจารย์ก็อ้วนๆน่ะมันก็เลยไม่เหี่ยว นั่นคือเคล็ดลับอีหนูโอเคไหมมาขอบคุณสำหรับคำติชมวันนี้แหมชมกันมาเยอะอาจารย์ทำผมดีคืออาจารย์นิสสาผมอาจารย์ก็เลยแบบเอาผมเข้าไปนิดนึง มาพฤศจิกสรุปสถานการณ์รักของคุณค่ะสถานการณ์รักของคุณงานเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณนะคะจะเป็นเช่นไรไพ่เป็นแรกเป็นไนท์ of Pentacle ค่ะ The World ค่ะ The Emperor โอ้ The Moon รักรับหรอไปรับกับใครเขาจ๊ะคิดเยอะคิดมากคิดเองเองน้อยใจ Sensitive Six of Cups ว้าว3ดาบ3คน3ความ3ความต้องการหรือว่าความรักที่มันไปกันไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวนะขออาจารย์เปิดแอร์แล้วเป่ามาทางนี้หน่อยอ่ะไพ่ใบแรกของคุณในเรื่องของการงานก่อนนะการงานค่ะมีความเจริญก้าวหน้าดีนะก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไปเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆความมั่นคงของการงานคืออัศวินถือถ้วยเนี่ยไอ้อัศวินถือเหรียญเนี่ยก็คือไปเรื่อยๆงานที่ทำก็ต้องรับผิดชอบแต่ก็ไม่ได้หวือไม่ได้ว้าอะไรนะคะการเดินไปสู่เป้าหมายที่สำคัญไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือการทำงานให้สำเร็จรุ่งเรืองในสิ่งที่ตัวคุณเองรับผิดชอบก็ตามนะคะคุณก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีอายุสัก45ปีถึง50ปีขึ้นไปชอบควบคุมชอบคอนโทรลชอบออกคำสั่งกับคนอื่นหรือเปล่าเราอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเป็นผู้นำมากนะมีความคิดเป็นของตัวเองมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตามาก อารมณ์นั้นแต่ชอบความเป็นอิสระนะคือชอบความเป็นอิสระคืออิสระที่จะทำอะไรก็ได้ไม่ชอบให้ใครควบคุมตัวเองแต่ตัวเองอ่ะชอบควบคุมคนอื่นหรือเปล่าฮะพระเจกใช่ไหมเป็นคนที่รักอิสระชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวมีความคิดเป็นของตัวเองมีความใฝ่ฝันมีความคิดมีความต้องการก็เอาแต่ใจพอสมควรบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆในเรื่องของความรักก็ค่อนข้างก็แงดงอดแงดเหมือนกันเพราะว่าความน้อยใจหัวไม่ร้านไหมหัวร้านหรือเปล่ามีไพ่ของความน้อยใจนะจ๊ะงานดีอยู่งานที่คุณต้องทำก็ยังต้องทำต่อไปนะก็ยังไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าคนที่ทำงานในองค์กรต่างประเทศจะดีนะถ้าคุณดีลงานกับพวกต่างประเทศทำงานเรื่องท่องเที่ยวหรือทำงานกับเป็นบริษัทท่องเที่ยวบริษัทต่างชาติบริษัทญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะไปได้ดีทีเดียวนะจ๊ะหรือบางคนอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการก็ได้คนที่คุณดีลด้วยเขาเป็นก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ได้นะจ๊ะไพ่ของความรักไพ่ของความรักเรื่อยๆมาเรียงๆค่ะเราไม่มีสถานะหรือเปล่าจ๊ะมีสถานะไหมความรักครั้งนี้เป็นอะไรกันเราเป็นอะไรกันอะเราเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันก่อน
บางทีสถานะเนี่ยอาจจะไปรักเขาชอบใครก็ตามเนี่ยก็ยังคงเป็นรักรับๆที่รู้กันอยู่2คนหรือยุรู้กันอยู่ในวงแคบๆแล้วก็ให้ระวังชื่อเสียงของคุณด้วยจะมีคนเอาคุณไปติฉินนินทาหรือรับรู้ความลับของคุณเข้าเขาอาจจะไปพูดต่อปากต่อปากซึ่งมันเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่เขาจะเอาไปพูดติฉินนินทาก็ระวังตัวด้วยเหมือนกันนะแต่คุณก็ไม่แคร์หรอกมั้งน่าจะไม่แคร์หรอกไพ่ของความรักค่ะคิดถึงคนรักเก่าอยู่เหรออะไรเก่าๆกลับมาในชีวิตไหมงานเก่าๆที่คุณต้องสะสางบางทีหมกเม็ดอะไรไว้ต้องเอากลับมาทำการร่วมงานกับคนอายุน้อยกว่าหรือความรักครั้งเก่าค่ะรักเก่าที่บ้านเกิดสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยหรือคนที่คุณคบกับคุณนั้นเด็กกว่าคุณก็ได้รักสามดาบมันอยู่ในสามดาบอ่ะสามเศร้าสามคนสามความรักที่มีความเจ็บดาบที่ปักอยู่ในใจมันเดินออกไปไม่ได้ค่ะคุณมีเศร้าหรือเขามีเศร้าคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของคะหรือไปแอบคบคนมีเจ้าของคะพิจิกความสัมพันธ์ของคุณก็รุดหน้าไปไกลเกินกว่าที่คาดนะบางคนยังไม่ค่อยรู้จักกันเลยแต่ไปกันถึงฝั่งฝันแล้วนะอารมณ์ประมาณว่าความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปเร็วมากความต้องการความปรารถนาแพชชั่นอารมณ์มันพาไปอารมณ์นั้นเลยเหมือนวัยรุ่นเลยนะจ๊ะแต่พอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วมันก็อึมครึมไม่มีความปลอดภัยมีความหึงหวงอยู่ตรงนี้มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ตรงนี้มีคนทำอะไรรับหลังคุณหรือไม่คุณก็ไปทำอะไรรับหลังคนอื่นเขานั่นแหละความรักที่ทบทวนแล้วทบทวนอีกว่ามันจะไปกันได้ไหมมันควรจะไปต่อควรจะพอแค่นี้หรือเป็นความรักที่ลับๆเราจะไปยังไงกันต่อแต่คุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่นะแต่ความสัมพันธ์ที่คุณอยากได้คุณต้องสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการคอนโทรลอ่ะคุณเป็นคนขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงอารมณ์ของความต้องการคุณอยากได้อะไรคุณจะได้คุณจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของคุณให้ได้มีความพยายามนะจ๊ะอีโก้จัดเต็มอยู่เหมือนกันนะเรานะนะอารมณ์ความรักของคุณต้องอยู่ภายใต้ของคุณที่คุณจัดการได้ค่ะอารมณ์นั้นใครมีครอบครัวแล้วมีลูก2คนเดียมเพสใครบางคนมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ดันมาเจอโรคใบที่2ซึ่งโรคใบที่2ของคุณที่คุณไปแอบชอบเขาน่ะอาจจะเจอในที่ทำงานอาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้หรือคนที่คุณเจอเนี่ยโอ้โหก็โปรไฟล์เขาก็เลิศหรูอลังการบางคนเป็นแม่ม่ายแต่บางคนไม่ได้เป็นแม่ม่ายเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วระวังคุณอาจจะดีลกับเขาในเรื่องของการทำงานเขาเป็นเจ้านายในที่ทำงานก็ได้หรือเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยแอบคบกันไหมแอบกินกันเป้าแอบแซบกันเป้าอารมณ์นั้นรักที่มีเงินทองมีผลประโยชน์เอื้อผลประโยชน์ต่อกันค่ะคนที่คุณไปรักเขาอาจจะดีลกับคุณในเรื่องของการทำงานเขาอาจจะเป็นเจ้านายช่วยหนุนดันคุณในเรื่องของการทำงานหรือว่าการซัพพอร์ตกันใดๆก็ตามการซัพพอร์ตเรื่องใจเรื่องงานเรื่องเงินการดูแลคุณไปดีลกับคนที่เขามีฐานะหน้าที่การงานดีอ่ะคู่นะไพ่คู่ขึ้นมาเลยทั้งที่คุณมีครอบครัวแล้วยังมีคู่อีกหรอบางคนมีครอบครัวบางคนเป็นคนรักครอบครัวแต่บางคนคุณไปเจอคนมีครอบครัวพิจิกไพ่คู่คือเดียมแพ้กระเดียมเพลเลอร์ค่ะโปรไฟล์ไม่ธรรมดาทั้งคู่มั่นอกมั่นใจฐานะหน้าที่การงานสังคมฐานะโดยรวมๆดีทั้งคู่ค่ะแต่ว่าคนที่คุณคบน่ะอาจจะเป็นคนที่ดูมีหน้ามีตาทางสังคมนะเป็นคนที่มีความสำเร็จเรื่องของการงานไปไหนขยกมือไหว้เดียมเพลสเลยทีเดียว การงานที่เอื้อประโยชน์กันค่ะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้อย่างใจเราเนาะก็มีความฉุนเฉียวอารมณ์ที่ทะเลาะมีความต้องการและไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอันนี้คือการเป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้ระวังแล้วกันระวังว่าถ้าคุณไปดีกว่าคนมีเจ้าของนะระวังเขาเจ้าของเขาจะได้รับรู้ความรักของคุณจะถูกเปิดเผยนะหรือถ้าคุณมีเจ้าของอยู่ก็ตามเจ้าของของคุณนี่แหละเขาจะรู้ว่าคุณไปมีคนอื่นระวังให้จงหนักความลับที่คุณมีความลับเช่นอะไรบ้างอาจจะมีคนมาแฮกข้อมูลอาจจะมีคนมาสืบสาวเราเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังไว้นะจ๊ะคุณอาจจะดีลกับคนราศีเมษค่ะเด่นพฤษภกันมังกรเมษมีน Page of One ราศี
ลมเมถุนตุลกุมไฟเมษสิงห์ธนูค่ะนี่คือพลังงานของคุณในเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องระวังให้จงหนักคือความรับจะมีคนได้ร้องรู้ค่ะอ่ะไปต่อสิไพ่ของคนที่คุณรักอ่ะคนที่คุณรักใครกันคนที่คุณรักไปดูเขากันสิชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตของคนที่คุณรักโอ้สี่คนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงอาจารย์ดูจอดูอะไรอยู่ใช่ไหมอาจารย์ดูหุ้นอยู่ค่ะอาจารย์เปิดหุ้นไปด้วยเลยก็เลยดูหุ้นอยู่บางทีที่สายตาที่เหลือไปมองก็เหลือไปมองว่ามันขึ้นหรือมันลง ก็ลื่นไปด้วยนะไอ้ที่มองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจอหุ้นไปดูคนที่คุณรักกันที่มาเห็นว่าอาจารย์เหลือบมองอยู่จออยู่ตลอดเวลาจ้าเปิดไอ้นี่ไว้คนที่คุณรักเดอะสตาร์ค่ะมีการปรับความเข้าใจกันไหมมีการเกิดการเคลียร์อะไรการทะเลาะกันหรือเปล่าแต่ก็ยังกลับมาเป็นความมั่นคงค่ะคุณกับเขาอาจจะเป็นความมั่นคงมากันมายาวนานทะเลาะกันบ้างเพราะความเจ้าชู้ของใครบางคนมันชัดเจนในความสัมพันธ์เหมือนต่างคนต่างรู้เลยคุณก็รู้ว่าเขามีใครหรือเขาก็รู้ว่าคุณมีใครแต่ฉันก็พร้อมจะยอมอยู่ตรงนี้ค่ะ King of Cup เรารักกันเรารักกันค่ะ Knight of Cup มีคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้ค่ะ The Star คุณอาจจะดิวกับราศีกุมค่ะสามเหรียญค่ะ Queen of Wands Two of Cups ว้าวเรารักกันจริงๆด้วยถ้าคุณทะเลาะกันนะถ้าคุณทะเลาะกันไม่เข้าอกเขาไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องบาดหมางกันเดี๋ยวก็กลับมาดีกันใครง้อใครอาจารย์ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวก็ได้กลับมาคุยกันอาจจะต้องกลับมาคุยกันเพราะงานของการกลับมาคุยกันเพราะยังมีความรักตรงนี้อยู่กลับมาคุยกันเพราะเรายังต้องการกันรักกันอยู่อย่างเนี้ย Four of Wands มีคนไปแต่งงานไหมมีคนจะมีเกณฑ์ของการไปแต่งงานหรือว่าความรักที่คุณสองคนกำลังมองกันไว้เป็นครอบครัวค่ะคุณอาจจะดีลกันเป็นครอบครัวกันไปแล้วคือเป็นคอมมิทเมนต์กันเรียบร้อยแล้วก็คือมีอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละอารมณ์แน่เพราะฉะนั้นคุณก็ยังหวงแหนเขาก็ยังหวงแหนความรักความสัมพันธ์นี้ทั้งที่รู้ว่ามันผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดจังหวะโอเคไหมมีคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้นะเอาระวังไว้ไปต่อสิความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปเดอะฮาราแฟนไพ่พระสังฆราชเป็นยังไงเหรอการเริ่มต้นใหม่ทำพรานค่ะเดมเพรสค่ะคุณรู้อยู่แหละสถานะมันไม่มีจริงๆก็ต้องทำใจนั่นแหละว่าสถานะไม่มีถึงการกลับมาได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันเพราะเขาเป็นเดมเพรสของคุณเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น Queen of Wands ความต้องการความปรารถนาการเริ่มต้นใหม่ยังอยู่ตรงนี้ค่ะคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันคุณจะได้ถ้ามีอะไรที่กินแหนงแข็งใจหรือไม่เข้าใจกันคุณมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะจ๊ะเขายังเป็น The Empress ของคุณคุณก็ยังเป็น Emperor ของเขาแต่มันไม่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาในบางคนนะคะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณ Four of Pentacles ค่ะมีความไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงในใจ The Devil กรรมลิขิตแห่งกรรมค่ะวิบากกรรมลิขิตแห่งกรรมโชคชะตาพัดพาให้คุณมาเจอเคาะกับกรรมมาเจอกันนะจ๊ะ The Judgment ค่ะทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะคะไพ่มาเตือนแบบนั้นเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์นี้ไปๆกลับๆไปๆกลับๆตัดใจไม่ได้จัดไปไม่ได้ลืมไม่ลงวนกันไปวนกันกลับวนกันกี่ปีแล้วเลิกกันกี่ครั้งแล้วตัดกันไม่ขาดเพราะอะไรเพราะแรงปรารถนา
จิตวิญญาณแห่งการเชื่อมต่อรู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีความสุขหรอกความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขแค่เพียงเล็กๆแต่ความทุกข์มันมีมากกว่าการแอบคบแอบคุยแอบชอบแอบแซบหรือการตื่นเต้นนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณสุขสมหวังจริงๆหรอกนะจ๊ะเขาก็คุณอาจจะดีลกับเพจออฟซอร์ทคุณอาจจะดีลกับมังกรค่ะแล้วก็มีนระวังเตือนให้ระวังเพราะไพ่ขึ้นมาหลายรอบมากเดอะมูนเนี่ยเดอะมูนคือความรับในความรักความรับจะรู้อะไรเดอะมูนจะมีคนนินทาในที่นี้หรือใครสักคนในที่นี้แทงข้างหลังคุณไม่แทงเขาเขาก็แทงคุณหรือเขาไปแทงข้างหลังใครมาหาคุณก็ได้น่าจะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหม Six of Swords ค่ะ9ดาบห่างๆกันไปแต่ใจยังหวยหาใจยังต้องการแพชชั่นความต้องการในใจคุณบอกว่าคุณเรามันไปไม่ได้กับสถานการณ์น่ะเขามีครอบครัวแล้วค่ะสิ่งที่เขาเลือกได้คือครอบครัว judgment เขาอยากหลุดพ้นเหมือนกันบางทีเขาก็รู้แหละว่าอะไรผิดอะไรถูกค่ะเขาก็รู้นะเพียงแต่ว่าเขารู้แต่เขาทำใจไม่ได้รู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกรู้ถึงเหตุผลของการกระทำของตัวเองรู้หมดค่ะแต่อดไม่ได้ในความต้องการที่อยู่เหนือจิตใจเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเอาชนะใจตัวเองในโลกของความต้องการไม่ได้มันก็อันตรายกับชีวิตค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องควบคุมไว้เราต้องการแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเขาเทคแอคชั่นไหมเขาก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้รักษาบาลานซ์คนสองคนไว้ในมือค่ะวางใครลงไปไม่ได้เลยถึงมันจะเป็นรักไปถูกไปรักไปช้ำไปแต่เขาก็ยังรักเขาอยากพาในความในใจของเขาที่เขาอยากบอกค่ะความในใจที่เขาอยากบอก The Wheel of Fortune ค่ะกลับมากี่ครั้งกี่หนมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาเจอกันเพราะกรรมลิขิต2เหรียญกลับไปกลับมาปรับบาลานซ์กันอยู่นั่นแหละค่ะ10ถ้วยใครกลับไปหาครอบครัวใครมีครอบครัวใครอยากมาเป็นครอบครัวคะเดอะเดทค่ะบางทีเขาอาจจะอยากคิดว่าเขาอยากจะจบความสัมพันธ์นี้ก็ได้ค่ะเขารอเวลาอยู่ไหมเขารอเวลาปรับสมดุลกับชีวิตของเขาอยู่หรือปรับไอ้นี่เหมือนเขายังไงเขาก็ต้องไปโฟกัสกับครอบครัวที่อาจารย์เห็นบางทีเขาก็อยากจะจบจากความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดนี่แหละทิ้งซะเพื่อกลับไปเป็นคนดีสำหรับครอบครัวไปเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกใครสักคนน่ะแต่มันขาดกันไม่ได้จริงๆเขาไม่ยอมเปิดหรือคุณไม่ยอมไปพิจิกคุณอาจจะดิวการาศีพฤศจิกค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับความรักครั้งนี้ค่ะไพ่แนะนำ2ดาบไม่ทำอะไรปิดหูปิดตานิ่งๆเฉยๆ The World กลับไปกลับมาไม่จบไม่สิ้นสักทีเป็นกงกรรมกงเกวียนกับการที่ถูกกระทำการที่มีคนพูดปดการที่มีคนพยายามจะรักษาความสัมพันธ์ด้วยความพุกกันด้วยการพูดไม่จริงเอาความรักของอีกฝ่ายเป็นตัวประกันเอาความต้องการของอีกฝ่ายมาเป็นเครื่องต่อรอง Knight of Swords Knight of Swords รอคอยในบางคนในที่นี้กำลังรอคอยอะไรอยู่รอคอยอะไรรอคอยไพ่แนะนำว่าไพ่แนะนำว่าความรักที่คุณคิดว่าสุขสมหวังหรือความรักที่มีสุขบ้างทุกบ้างในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรเพราะมีคนทำมาแอบย่องๆทำอะไรรับหลังเราอยู่คนอีกคนนึงพูดไม่จริงไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาคนที่พูดไม่จริงเพื่อยังต้องการดึงระบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องการสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปไม่ว่าจะทำโดยวิธีไหนก็พยายามบาลานซ์ไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดีๆจ้ะจ้ะ10ดาบมันก็เจ็บเนาะการพูดคุยการเจรจาทุกครั้งมันก็เจ็บทุกครั้งที่จากไปมันก็เจ็บทุกครั้งที่กลับมามันก็เจ็บทุกครั้งที่ไม่มีการแลกกันมันก็เจ็บเพราะฉะนั้นเลือกที่จะจบหรือเลือกที่จะเจ็บต่อไปก็แล้วแต่คุณค่ะ up to you นะจ๊ะพฤศจิกแล้วแต่คุณจะตัดสินใจไพ่เป็นการเตือนเป็นการบอกเป็นการมันจะเตือนมันจะบอกแต่ว่าทำหรือไม่ทำอันนั้น
แล้วแต่คุณที่จะเลือกเดินค่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ